วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันจันทร์ที่16กันยายน2567ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลายอีกเช่นเคยนะครับค่ำคืนที่ผ่านมาครับก็ถือว่าพอหอมปากหอมคอนะครับ7คู่ที่ให้ไว้หน้าช่องนะครับไปดูกันสักหน่อยละกันนะครับคู่แรกครับลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับก็เป็นทางด้านของสเปอร์ครับพลาดท่าแพ้ให้กับอาร์เซนอลไปนะครับ0ประตูต่อ1อาร์เซนอลได้ประตูจากทางด้านของกราเบียลนะครับในลูกเตะมุมนะครับมงจ่อๆเข้าไปนะครับคู่2 4ทุ่มครึ่งก็เป็นทางด้านของวูลฟ์ตันครับออกนำนิวคาสเซิลไปก่อนนะครับ1ประตูต่อ0หลังจากนั้นก็เป็นทางด้านของนิวคาสเซิลทั้งนั้นนะครับผมบุกเข้าใส่พลิกกลับมาชนะได้2ประตูต่อ1นะครับคู่นี้ก็เต็มคำหนำเต็มข้อกันไปนะครับทางด้านของกันโชเซียอิตาลีนะครับนาโปลีไม่ทำให้ผิดหวังครับบุกไปถล่มกาญารีถึง4ประตูต่อ0นะครับมอนซาอินเตอร์มิลานก็เป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานมาตามตีเสมอได้1ประตูต่อ1ครับติดตัวเดียวเท่านั้นนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาทางด้านของบาร์เซโลนาครับบุกไปเยือนเคโรนาถึงแม้ว่าจะโดนใบแดงนะครับในช่วงครึ่งหลังนะครับก็สามารถเอาชนะไปได้ถึง4ประตูต่อ1นะครับแอตเลติโกมาดริดคู่ดึกปิดท้ายก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับเอาชนะทางด้านของบาเลเซียไปได้ถึง3ประตูต่อ0นะครับกินเต็มข้อล่อเต็มแข้งเช่นเคยนะครับวันนี้มาตามกันต่อ5คู่นะครับคู่แรกไปกันที่ทางด้านของกันโชเซียอิตาลีนะครับปาม่าไปบ้านรับการเยือนของอูดิเนเซ่นะครับ5ทุ่มครึ่งตี 1:45 ครับลาซิโอครับวันนี้ครับเปิดกำแพงท่วมๆทีเดียวนะครับเจอกับทางด้านของเวโรนานะครับลาลิก้าสเปน1คู่ครับรายโยบาเยกาโนนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของโอซาซูน่าครับโปรตุเกสซูเปอร์ลีกครับมีมาฝากกัน1คู่ครับอามาดอร่านะครับเปิดบ้านรับการเยือนของบาวิสต้าแล้วก็แวะกันมาที่ทางด้านของลีกวันอังกฤษนะครับเบอร์มิงแฮมครับเปิดบ้านรับการเยือนของแร็คแฮมนะครับทั้งหมด5คู่วันนี้ครับเนื้อเน้นๆจัดเต็มกันอีกเช่นเคยนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับค่ำคืนนี้ครับกันโชเซียอิตาลีครับปาม่าเปิดบ้านรับการเยือนของอูดิเนเซ่ครับ5ทุ่มครึ่งนะครับกำแพงคู่นี้ก็เป็นทางด้านของปาม่าครับเกือบครึ่งเมตรนะครับขยับกันเข้ามาทีเดียวนะครับในตารางคะแนนครับปาม่าอันดับที่10นะครับแข่งไป3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1นัดนะครับทางด้านของอูดิเนเซ่ครับอยู่อันดับที่4เลยนะครับแข่งไป3นัดชนะ2เสมอ1ยังไม่แพ้ใครนะครับยิงได้4เสียประตูไป2ผลงานที่เจอกันนะครับคู่นี้เจอกันมาตั้งแต่ปี2020-2021นู่นเลยครับเป็นทางด้านของปาม่าเปิดบ้านล่าสุดนะครับเสมอกับอูดิเนเซ่ไป 2-2 ก่อนหน้านั้นบุกมาเยือนอูดิเนเซ่เนี่ยอูดิเนเซ่ชนะไป 3-2 นะครับ3นัดที่เจอกันในบ้านของปาม่านะครับอูดิเนเซ่ยังไม่ชนะนะครับปาม่าชนะไป1นัดเสมอกัน2นัดนะครับคู่นี้นี่ยิงกันเยอะทีเดียวนะครับหมายมั่นปั้นมือสกอร์สูงกันไว้ด้วยนะครับผลงานของปาม่าครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนนาโปลีแพ้ไป 2-1 ครับก่อนนั้นเล่นในบ้านนะครับ2นัดเนี่ยชนะ AC มิลาน 2-1 เสมอฟิออเรนติน่า1ประตูต่อ1นะครับในบ้านก็ถือว่าคมทีเดียวนะครับ3นัดเปิดฤดูกาลมายิงทุกนัดนะครับสำหรับทางด้านของปาม่ามาดูทางด้านของอูดิเนเซ่บ้างนะครับในบ้านไว้วางใจได้ครับนัดล่าสุดชนะโคโมไป 1-0 ก่อนหน้านั้นชนะลาซิโอนะครับ2ประตูต่อ1ไปเยือนโบโลญญานัดแรกเปิดฤดูกาลเนี่ยเสมอ1ประตูต่อ1นะครับทางด้านของผู้เล่นวันนี้ครับปาม่าครับจัดทัพกันมาสวยงามทีเดียวนะครับรายงานผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยมีแค่ทางด้านของซีออนซูซูกินะครับผู้สาตูที่เจ็บที่โดนใบแดงนะครับแล้วก็ทางด้านของวาเวลลี่ยังเจ็บอยู่นะครับเบเนเซกก็ยังเจ็บอยู่นะครับทางด้านของอูดิเนเซ่มาเต็มทีมครับรอเช็คการบาดเจ็บของอเล็กซิสซานเชสคนเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้ครับปาม่ามาในรูปแบบ 4-2-3-1 ครับจัดทัพกันมาดูดีทีเดียวนะครับที่คุ้นหูคุ้นหน้าคุ้นตาก็มีทางด้านของมิไฮลานะครับซิมอนซอมนะครับแล้วก็ทางด้านของหน้าเป้าอย่างบอนนี่นะครับทางด้านขวาตัวหลักๆก็อย่างเดนิสแมนด้วยนะครับอูดิเนเซ่ครับมาในรูปแบบ 3-4-2-1 อัดกลางเข้าสู้นะครับวันนี้ทิ้งหน้าตัวเดียวอย่างทางด้านของลูก้านะครับผลงานดีทีเดียวนะครับที่เหลือก็เป็นทางด้านของเฟรนโทวินนะครับเบนนาเซอร์รวมถึงทางด้านของคริสตอมด้วยนะครับก็ถือว่าทำผลงานกันได้ดีทีเดียวนะครับในทางด้านของอูดิเนเซ่ทำงานกันค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับก็เป็นทีมจากฤดูกาลที่แล้วนะครับปล่อยตัวไปน้อยนะครับคู่นี้กำแพงที่เปิดมาเป็นเจ้าบ้านอย่างปาม่านะครับขยับมาจากกำแพงเตี้ยเลยนะครับขึ้นมาอยู่ที่เกือบครึ่งลูกนะครับกำแพงนี้
ถือว่าปาม่าครับมองในมุมของเจ้าบ้านแฮนดี้แคปที่เปิดมานะครับยิงทุกนัดด้วยคู่นี้ขอเลือกไปอยู่กับทางด้านของอูดินิเซ่ละกันนะครับเน้นเสมอกินหูครับสำหรับทางด้านของอูดินิเซ่ครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับลาซิโอครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเวโรน่านะครับกำแพงลาซิโอเปิดมาเป็นทางด้านของความสูงอยู่ที่เกือบ1เมตรนะครับครึ่งเมตรถึง1เมตรนะครับสำหรับทางด้านของลาซิโอในตารางคะแนนครับลาซิโออยู่อันดับที่9นะครับเวโรน่าอันดับ5ครับลาซิโอก็เพิ่งจะชนะมานะครับ3นัดที่เปิดฤดูกาลมานะครับชนะ1เสมอ1แพ้ไป1ครับทางด้านของเวโรน่าอยู่อันดับที่5นะครับชนะ2แพ้1ครับก็ถือว่าทีเด็ดที่ขาดทีเดียวนะครับเวโรน่าคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด10นัดหลังนะครับก็เป็นทางด้านของลาซิโอชนะไป4เสมอกันถึง4นัดครับเวโรน่าชนะไป2นัดนะครับนัดล่าสุดบ้านลาซิโอชนะไป 1-0 ในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับบ้านเวโรน่าเสมอกัน1ประตูต่อ1ไม่ค่อยยิงกันเท่าไหร่นะครับสำหรับคู่นี้ผลงานลาซิโอนะครับในบ้าน2นัดเนี่ยชนะทางด้านของเอซิเวนิส 3-1 นะครับเสมอเอซิมิลานนัดล่าสุด 2-2 เกมเยือนไปเยือนอูดิเนี่ยแพ้2ประตูต่อ1นะครับทางด้านของเวโรน่าบ้างครับนัดล่าสุดเพิ่งชนะมานะครับชนะเจนัวมา 2-0 ในเกมเยือนด้วยนะครับที่แพ้เนี่ยแพ้ยูเว่นะครับ 0-3 นัดเปิดฤดูกาลเนี่ยช็อกแฟนบอลเลยนะครับเอาชนะนาโปลีไปได้ถึง3ประตูต่อ0นะครับธรรมดานะครับสำหรับทางด้านของเวโรน่าผู้เล่นวันนี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านนะครับลาซิโอมาในรูปแบบ 4-4-1-1 นะครับได้ทางด้านของฟลอเรนซ์สเตทนะครับมายืนเป็นเซนเตอร์ในวันนี้นะครับกลับมารับใช้ทีมได้นะครับเกมรุกมีทางด้านของคาสเตลลานอสนะครับรวมถึงทางด้านของบุญเดียนะครับเป็นหน้าต่ำแดนกลางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนอสลินนะครับรวมถึงทางด้านของสักการยี่นะครับก็ยังอยู่กันครบนะครับเวโรน่าครับเล่นกันค่อนข้างที่จะเข้าขานะครับวันนี้มาในรูปแบบ 3-4-2-1 นะครับตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็มีทางด้านของฮวนมานูเอลครูซนะครับตัวหลัก1คนที่เจ็บไปนะครับที่เหลือก็เน้นรับแล้วก็รอสวนกลับอยู่แล้วนะครับทางด้านของลาซิโอไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บครับสมบูรณ์เต็มทีมนะครับสำหรับทางด้านของลาซิโอสำหรับกำแพงของคู่นี้นะครับก็เป็นทางด้านของลาซิโอครับเปิดมาถึง1เมตรเลยทีเดียวนะครับแฮนดิแคปก็ยังมองว่าทางด้านของลาซิโอวันนี้อาจจะท่วมได้นะครับแต่เราร้อยหลาครับขอเลือกไปอยู่ฝั่งกับทางด้านของเวโรน่าละกันนะครับไม่เจ้าก็เจ๊ะเลยครับสำหรับคู่นี้นะครับมองที่เวโรน่านะครับไปต่อกันที่ลาลิก้าของสเปนกันบ้างนะครับรายโยเบกาโน่ครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของโอซาซูน่าตี2ตรงนะครับกำแพงคู่นี้ก็เป็นทางด้านของเจ้าบ้านนะครับรายโยเปิดกำแพงมาเกือบครึ่งเมตรนะครับเสมอกับเกือบครึ่งเมตรทีเดียวสำหรับทางด้านของกำแพงของรายโยวันนี้นะครับในตารางคะแนนครับรายโยอันดับ14นะครับแข่งไป4นัดลาลิก้าชนะ1เสมอ1แพ้ไป2โอซาซูน่าครับ4นัดแพ้1นัดแพ้ไป1นัดเท่านั้นครับอยู่อันดับที่8ชนะ2นัดเสมอ1นัดนะครับผลงานเจอกันมาล่าสุด10นัดหลังก็เป็นทางด้านของโอซาซูน่านะครับชนะไป5นัดนะครับรายโยชนะไป4นัดเสมอกัน1นัดนะครับคู่นี้ไม่ค่อยจะประนีประนอมกันเท่าไหร่นะครับผลแพ้ชนะเนี่ยตัดสินกัน 50-50 เลยผลงานล่าสุดเล่นในบ้านของรายโยนะครับก็เป็นทางด้านของรายโยชนะไปได้นะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาครับ2ประตูต่อ1บ้านโอซาซูน่าชนะไป 2-1 นะครับเล่นในบ้านรายโยทั้งหมด5นัดหลังนะครับก็เป็นทางด้านของรายโยชนะไป3นัดครับโอซาซูน่าชนะไป2นัดนะครับสำหรับทางด้านของไซติผลงานของรายโยเวเยกาโน่นะครับเปิดฤดูกาลมา4นัดนัดแรกชนะเรอัลซูซาดัดนะครับในการไปเยือนเนี่ย2ประตูต่อ1นะครับเสมอเคตาเฟ่เล่นในบ้านแพ้บาซ่า 2-1 นะครับเกมล่าสุดเนี่ยบุกไปเยือนเอสปันยอลแพ้ไป2ประตูต่อ1นะครับช่วงหลังก็ยิงได้ดีพอสมควรนะครับทางด้านของโอซาซูน่าบ้างครับบุกมันทีเดียวนะครับเกมในบ้านหายห่วงเกมเยือนยังต้องปรับครับนัดล่าสุดชนะเซลตาบิโก้นะครับ3ประตูต่อ2เกมเยือนที่ไปเยือนคิโรน่าเนี่ยแพ้ถึง 4-0 นะครับที่เหลือในบ้านเก็บคะแนนได้เพียบนะครับไม่ว่าจะเสมอเลกาเนสชนะมายอร์กานะครับทีมอันดับล่างตารางก็ถือว่าโอซาซูน่าปราบได้นะครับผู้เล่นวันนี้ครับทางด้านของรายโยเบกาโน่นะครับจัดทัพจัดแผนมาค่อนข้างที่จะดูดีทีเดียวครับมาในรูปแบบ 4-2-3-1 ครับภายใต้การคุมทีมของอินิโกเปเลส
ถือว่าทำทีมในฤดูกาลนี้ดีนะครับผู้เล่นหลักๆก็ยังอยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอัลบาโรกาเซียนะครับพาราซอนเพลย์เมคเกอร์ตัวหลักเลยนะครับหน้าเป้าอย่างคาเมโลก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ทางด้านของฟลูสโตสนะครับตัวเจ็บก็มีทางด้านของเอสปิโน่เท่านั้นนะครับโอซาซูน่าครับผู้เล่นบาดเจ็บก็มีทางด้านของกิเก้บาจ้านะครับรวมถึงทางด้านของอีเกอร์มุนโยสด้วยนะครับที่เจ็บไปนะครับวันนี้จัดทัพกันมาในรูปแบบ 4-1-4-1 ครับอัดกลางเข้าสู้ถึง5คนเลยนะครับรับแล้วก็รอสวนกลับแน่นอนครับโอซาซูน่านะครับตัวหลักๆ ก็อย่างทางด้านของหน้าเป้าอย่างบูดิเมียนะครับก็ยังอยู่นะครับใบยานซาลาโกซาฝั่งซ้ายเช่นเคยนะครับฝั่งขวาเป็นรูเบนกาเซียนะครับก็ถือว่าดูดีเหมือนกันทั้งคู่นะครับจัดทัพกันมาโอซาซูน่าเหลื่อมกว่าเล็กน้อยนะครับกำแพงของคู่นี้ก็เป็นทางด้านของรายโยนะครับเปิดกำแพงมาที่เกือบครึ่งเมตรนะครับก็ถือว่าน่ารักน่าลุ้นครับแฮนดิแคปยังมองว่ารายโยนะครับในฐานะเจ้าบ้านวันนี้อาจจะเฉือนหรือไม่งั้นจบเสมอนะครับมุมเสมอมีเยอะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เหล่าหลาเลือกไปกับทางด้านของโอซาซูน่าละกันนะครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับไปกันที่โปรตุเกสกันบ้างครับอามาตอร่าครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของบาวิสต้านะครับตี 2:15 นาทีดึกกันหน่อยแล้วครับกำแพงคู่นี้ก็เป็นทางด้านของอามาตอร่าครับขยับขึ้นจากทางด้านของต่ำเตี้ยเลียดินนะครับพื้นดินขึ้นมานิดนึงนะครับสูงเกือบครึ่งเมตรไม่ถึงครึ่งเมตรด้วยซ้ำนะครับสำหรับทางด้านของอามาตอร่าในตารางคะแนนครับอามาตอร่ารั้งท้ายอยู่นะครับ4นัดยังไม่ชนะใครครับเสมอ1แพ้ไปถึง3นัดมีแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับบาวิสต้ามี4แต้มนะครับ4นัดแพ้ไป2ครับชนะ1เสมอ1อยู่อันดับที่13ครับผลงานที่เจอกันมานะครับสำหรับคู่นี้10นัดหลังเนี่ยยังเท่ากันอยู่ครับเสมอกันถึง4นัดนะครับอามาโดราชนะไป3บาวิสต้าชนะไป3นัดนะครับนัดล่าสุดเล่นบ้านบาวิสต้านะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเสมอกันไป 1-1 บ้านอามาโดราอามาโดราชนะไปถึง3ประตูต่อ1นะครับคู่นี้ช่วงหลังก็มีประตูกันเยอะทีเดียวนะครับผลงานของเจ้าบ้านนะครับอามาโดราเจอทีมใหญ่อย่างเบนฟิก้าแพ้ 1-0 นะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้คาซาเฟียไป1ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นก็เปิดบ้านแพ้ฟาร์มิลิกาไป 3-0 นะครับไปเยือนบราก้าเนี่ยเก็บแต้มมาได้1คะแนนนะครับเสมอบราก้าไป1ประตูต่อ1นะครับผลงานยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับกินไข่ต้มมา3นัดติดแล้วนะครับทางด้านของบาวิสต้าบ้างครับผลงานในช่วงเปิดฤดูกาลที่ผ่านมานะครับนัดแรกเนี่ยเอาชนะคาซาเพียไป 1-0 นะครับเปิดบ้านแพ้บาก้า 1-0 ไปเยือนฟาร์มิลิกาแพ้ 1-0 นะครับนัดล่าสุดเสมอเอสโตริลไป0ประตูต่อ0นะครับช่วงหลังไม่ยิงเลยนะครับเปิดทุกการมาเนี่ยยิงไปแค่ประตูเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับทางด้านของบาวิสต้านะครับกำแพงของคู่นี้ครับเป็นทางด้านของอามาตอร่านะครับขยับขึ้นมาเกือบครึ่งเมตรนะครับถึงครึ่งเมตรทีเดียวนะครับกำแพงนี้ก็ถือว่าสูงนะครับแล้วก็เจอกันในบ้านอามาโดร่าอามาโดร่าทำผลงานได้ดีกว่านะครับบาวิสต้าช่วงนี้เกมรุกไม่ดีนะครับก็ต้องมาดูกันว่าเกมรับจะเป็นยังไงแต่คู่นี้ขอเลือกไปกับทางด้านของบาวิสต้าละกันนะครับลุ้นเสมอครับเลือกไปที่บาวิสต้าครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับลีกวันของอังกฤษนะครับเบอร์มิงแฮมครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของแร็คแฮมนะครับฟอร์มแรงเหลือเกินนะครับกำแพงคู่นี้ก็เป็นทางด้านของเจ้าบ้านเบอร์มิงแฮมนะครับถือว่าเก๋ากว่าเลยครับเปิดกำแพงมาครึ่งเมตรนะครับในตารางคะแนนครับทางด้านของเบอร์มิงแฮมเตะไป4นัดชนะ3เสมอ1ยังไม่แพ้นะครับทางด้านของแร็คแฮมแข่งไป5นัดแล้วนะครับชนะ4เสมอ1ยังไม่แพ้เหมือนกันนะครับแร็คแฮมเนี่ยยิงได้ถึง11ประตูไปแล้วนะครับเสียไป2ประตูเท่านั้นเบอร์มิงแฮมยิงไป8ครับเสียไป5นะครับคู่นี้เพิ่งเจอกันมาปี2006นู่นเลยนะครับไกลหน่อยเสมอกันในลีกคัพนะครับ1ประตูต่อ1ในบ้านของเบอร์มิงแฮมด้วยนะครับในบอลลีกเนี่ยยังไม่เคยเจอกันนะครับเพิ่งวนมาเจอกันในลีกวันฤดูกาลนี้แหละครับก็ต้องมาดูว่าจะพากันขึ้นชั้นได้หรือไม่ครับผลงานของเบอร์มิงแฮมตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานะครับนัดล่าสุดเนี่ยเสมอกับวอซอในบอลถ้วยนะครับในบอลลีกเนี่ยเอาชนะวีแกนไป2ประตูต่อ1ในการเปิดบ้านนะครับในลีกครับแพ้ฟูลแลมครับเกมเยือนเนี่ยชนะเลตันโอเลียนนะครับชนะวีคอมแล้วก็ชนะทางด้านของวีแกนแอตแลนติกในลีกครับด้วยนะครับเกมในบ้านเนี่ยในลีกเพิ่งจะชนะวีแกนเท่านั้นนะครับ
ทางด้านของรักแฮมครับผลงานจัดจ้านเหลือเกินนะครับนัดล่าสุดเตะบอลถ้วยก็เอาชนะซอลฟอร์ดซิตี้ไป 2-1 ครับก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะชูบิวรี่ทาวน์ในลีกวันไป 3-0 นะครับไปเยือนปีเตอร์โบโรชนะได้ 2-0 ชนะเรดดิ้ง 3-0 นะครับเสมอโบตันนะครับในเกมเยือนแล้วก็แพ้กับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในลีกคัพนะครับชนะวีคอม 3-2 นะครับยิงได้เกือบทุกนัดนะครับสำหรับทางด้านของแร็กแฮมในช่วงนี้ประตูเฉลี่ยในแต่ละนัดในเกิน2ลูกนะครับกำแพงคู่นี้ก็เป็นทางด้านของเบอร์มิงแฮมครับในฐานะเจ้าบ้านและทีมที่เก่าแก่กว่าแล้วครับเปิดมาที่ครึ่งเมตรนะครับก็ถือว่าสูงทีเดียวนะครับครึ่งเมตรสำหรับเบอร์มิงแฮมอันดับต่ำกว่าแต่มันวัดอะไรกันมากไม่ได้นะครับเพิ่งจะเปิดฤดูกาลเองนะครับแร็กแฮมก็ชอบฟอร์มแรงด้วยนะครับในช่วงนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองไปที่แร็กแฮมครับโอกาสหยิบแต้มได้นะครับให้อยู่กับแร็กแฮมครับความสูงที่ครึ่งเมตรครับครบจบเรียบร้อยครับค่ำคืนนี้มี5คู่นะครับพรุ่งนี้เนี่ยมียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับขยับกันมาได้นะครับพี่ท่านไหนสนใจจะร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคลิกที่บ้านเขียวของเหล่าไร้ลาได้นะครับ @100RA นะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับเหล่าไร้ลานะครับวันนี้ไปสรุปกันหน่อยนะครับ5คู่ที่มองไว้นะครับคู่แรกนะครับเป็นทางด้านของปาม่ากับอูดิเนเซ่ครับก็ยังมองไปที่อูดิเนเซ่ครับสกอร์ที่คาดก็อาจจะจบที่1-1นะครับลาซิโอเวโรนาครับลาซิโอกำแพงสูงถึง1เมตรนะครับคู่นี้รอเจ้ารอเจี๊ยนะครับก็ยังมองว่าอาจจะจบที่สกอร์2-1หรือไม่งั้นอาจจะจบที่สกอร์1-1เหมือนกันกับคู่แรกก็ได้ครับยังมองไปที่เวโรนานะครับราโยเบยากาโน่กับโอซาซูน่านะครับกำแพงครึ่งเมตรสำหรับราโยค่อนข้างที่จะแพงไปโอซาซูน่าเล่นรับเหนียวนะครับคู่นี้ยังมองว่ากำแพงสูงเนี่ยยังไม่ถึงนะครับมองไปที่กำแพงต่ำๆละกันนะครับให้อยู่กับทางด้านของโอซาซูน่านะครับสกอร์ที่คาดก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ0-0หรือไม่งั้นก็ออก0-1ฝั่งทีมเยือนนะครับโปรตุเกสนะครับอามาดอร่ากับบาวิสต้านะครับคู่นี้ก็เป็นทางด้านของเจ้าบ้านนะครับเปิดกำแพงมาถึงครึ่งเมตรทีเดียวนะครับก็ยังมองว่าเสมอครับบอลค่ำคืนนี้ครับให้อยู่กับทางด้านของบาวิสต้าแล้วกันครับสกอร์ที่คาดก็น่าจะที่0-0นะครับเบอร์มิงแฮมแบล็คแฮมครับคู่นี้สกอร์สูงน่าจะมานะครับกำแพงของคู่นี้ก็เป็นทางด้านของเจ้าบ้านครึ่งเมตรนะครับยังมองว่าแบล็คแฮมฟอร์มแรงๆแบบนี้จัดได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เลือกไปที่แบล็คแฮมนะครับสกอร์ที่คาดก็น่าจะอยู่ที่2-2เลยนะครับครบจบเรียบร้อยครับค่ำคืนนี้5คู่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับพรุ่งนี้มียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาฝากกับทางด้านของลีกคัพของอังกฤษด้วยนะครับวันนี้ครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ